นะครับวันนี้นะเราก็มีเกมมาให้เล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือเกมใบ้คำทายภาพจังหวัดนะครับผมสำหรับ EP ที่1นะน้องฟิวโดนไปเละเลยนะครับใช่หนูจะมาแก้ใครนะแก้แค้นใครเหรอหรือว่าโดนอีกครับน้องฟิวไม่โดนน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็อย่าลืมทายไปพร้อมกับเรานะครับว่าน้องๆเห็นภาพอะไรนะครับแล้วก็เป็นจังหวัดอะไรนะให้น้องๆทายนะวันนี้ก็มีทั้งหมด9ภาพนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ใครจะโดนทำโทษกฎของเราก็คือผู้ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดนะจะโดนทำโทษในการลุ่มทาแป้งนะครับ2-1นะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า9ภาพทั้งหมดเนี่ยพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่จะทายได้คนละกี่ภาพนะครับ9เลยค่ะเต็มค่ะวันนี้นะจะมีทั้ง3พยางค์2พยางค์แล้วก็1พยางค์นะครับค่ะพร้อมไหมครับพร้อมค่ะมาเลยเฮ้ยเป็นน้ำกึ๊กกึ๊กกึ๊กฮะอ๋อร้องอ๋อนะครับผมน้องๆที่ดูอยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับว่าภาพแรกนั่นคือจังหวัดอะไรนะครับผมหมดเวลาครับเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับภาพแรกง่ายไปเหรอง่ายก็ง่ายอยู่ก็ง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่ตอบว่าอะไรพี่ฟิล์มตอบว่ามุกดาหารมุกดาหารค่ะมุกดาหารค่ะทำไมถึงตอบมุกดาหารล่ะครับมีไข่มุกมีแมงดาแล้วก็มีหารใช่ใช่ไหมหารครับผมเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะครับผมมุกดาหารเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับแล้วรู้ไหมว่าจังหวัดมุกดาหารอยู่ในภาคไหนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะถูกต้องครับผมภาพแรกนะครับถูกหมดทั้ง3คนนะครับมาภาพที่2ต่อไปเลยครับตอบเลยพ่ออย่าเพิ่งกดดันนะเอ้ยครับผมภาพที่2นะครับถ้าน้องๆดูแล้วทราบนะครับก็ตอบไปกับพวกเราเลยนะฮะเอ๊ะทำไมเขาเหมือนเขาจะรู้กันหมดเลยนะครับมันง่ายกว่า EP 1 ป่ะง่ายกว่าใช่เหรอพี่ฟิล์มใช่อันนี้พ่อเปิดมาหนูคิดไปตั้งนานแล้วอันเนี้ยราคาใส่แล้วหมดเวลาครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าปราจีนบุรีปราจีนบุรีค่ะปราจีนบุรีค่ะมันง่ายขนาดนั้นเลยอ่ะง่ายกว่า EP 1 ใช่ง่ายกว่าแน่นอนแล้วงั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันเลยนะครับผมคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนั่นครับปราจีนบุรีอยู่ในภาคอะไรใครรู้บ้างภาคตะวันออกถูกต้องครับผมภาคตะวันออกนะครับภาพที่3ของเราเลยนะฮะใช่ออกยาพาราอะไรนะครับได้แล้วค่ะอะไรอ่ะน้องๆที่ดูอยู่นะครับคิดไปพร้อมกับพี่ฟิล์มน้องฟิวด้วยนะมันมียาแล้วก็ตัวลายาลาเวลาแล้วผมเฮ้ยหมดเวลาแล้วเขียนไม่ทันแล้วมาให้น้องครับผมไม่เป็นไรครับผมยาลาแม่อุทานออกมาคิดคือเสียงดังมากไม่แค่คิดยาลาถ้าออกชื่อผิดก็ผิดด้วยนะครับผมนะฮะมากร้องครับพี่ฟิล์มตอบว่าจังหวัดยะลายะลายะลาค่ะเกือบตอบแล้วไงยะลาที่จริงหนูจะไม่ตอบด้วยเพราะหนูลืมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือจังหวัดยะลาพ่อมีความรู้สึกเหมือนว่าพ่อเอาภาพที่ง่ายมากเกินไปหรือเปล่าง่ายง่ายแบบเมามากรู้เปล่าจังหวัดยะลาอยู่ในภาคอะไรใต้ใต้ค่ะใต้ตอบถูกหมดเลยนะครับแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นยะลาเพราะมันมียากับตัวลายาลายาลายาลาละนองละยองยะลาโอเคมาภาพต่อไปครับผมภาพที่4นะครับค่ะอ๋อง่ายจังเฮ้ยทำไมพ่อทำง่ายขนาดนั้นเลยพ่อบอกไว้ตั้งแต่ EP 1แล้วว่าคลิปต่อไปจะยากมากแต่มันง่ายเกินเหรอครับใช่มันไม่เป็นไรหมดเวลาครับผมพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะพร้อมพี่ทีมตอบว่าขอนแก่นเฮ้ยทำไมมันง่ายอย่างนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าขอนแก่นเนี่ยถูกหรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนะครับทำไมถึงรู้ว่าเป็นขอนแก่นเพราะมันมีขอนไม้ไงกับคำว่าแก่นถ้าไม่มีแก่นคือไม่รู้รู้ไหมว่าจังหวัดขอนแก่นอยู่ในภาคอีสานตอบแม่เห็ดตอบทุกคนเลยครับตะวันออกเฉียงเหนือครับผมก็อีสานนั่นแหละคุณพ่อไม่ขอเรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือครับผมโอเคพ่อเชื่อใจ Google ครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปเลยครับภาพที่5นะเอ้ยอุ้ยมันหนูเคยบอกพ่ออะไรนี้เฮ้ยมันจะง่ายอะไรขนาดนี้พ่อน่าจะรู้จริงๆน่าจะสลับตัวน่าจะได้งงแล้วก็เร็วเป็นประโยคนี้อ่ะหมดเวลาครับผม มาเฉลยกันนะครับพัทลุงค่ะพัทลุงอุ้ยมีความรู้สึกเหมือนพ่อนี่แบบอ่อนอ่ะใช่แล้วน้องๆล่ะตอบว่าจังหวัดอะไรนะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะครับนี่ก็คือจังหวัดพัทลุงน่าจะเอาหน้าลุงมาด้วยแล้วรู้ได้ไงว่าเป็นจังหวัดพัทลุงมีพัทแล้วก็ลุงจริงๆน่าจะเป็นรูปลุงตู่เนาะอุ้ยเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปเลยนะครับภาพที่ 6นะฮะเงียบนะครับผมหมดเวลาครับเดี๋ยวสิหมดเวลาครับผมพร้อมครับเฉลยมาเลยพี่พิมพ์ตอบว่าเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีค่ะพิมพ์ตอบคนแรกแบบนิ่งๆงงทำไมถึงรู้ว่าเป็นเพชรบุรีก็เป็นคำก็เป็นรูปเพชรแล้วก็เป็นตัวบุใช่ไหมแล้วก็เป็นวงลีเหรอฮะมาเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับไม่จริงอ่ะตอนแรกอ่ะจะตอบกำแพงเพชรนะมีรูปเพชรไหนโอเคมาภาพต่อไปพ่อเปิดปุ๊บนี่พ่อหมดเวลาเลยนะพร้อมไหมครับพร้อมครับผมพร้อมนะค่ะโอเคหมดเวลานะครับหมดเวลาครับผมต้องหมดเวลาครับหมดเวลาครับไม่ตอบแล้วนะหมดเวลาพี่ฟินตอบว่าไม่ตอบมันถ้าตาน่านค่ะคำนี้น้องฟิวตอบว่าเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแป๊บนึงพี่ฟินไม่ตอบน้องฟิวตอบเดี๋ยวแป๊บนะคือหามากน้องฟิวตอบว่าจังหวัดดาบแม่ตอบว่ากระบี่ค่ะแม่ตอบว่ากระบี่นะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะครับผมนี่นะครับผมจังหวัดกระบี่นะพี่ฟิวมองไม่ออกเหรอก็จะด่าไปกับน้องอะไรเนี่ยไม่เราไม่จับมือกันฟิวพี่ยังไม่ได้ตอบคำนั้นครับเอ้ยแม่มีสิทธิ์ได้ป้ายสิครับผมก็มีลูกกระบี่อันเดียวเลยนะแม่นะภาคใต้นะครับจังหวัดกระบี่นี่อยู่ทางภาคใต้นะมาเดี๋ยวเรามาดูภาพที่8กันนะครับผมอ๋ออันนี้พยางเดียวอีกแล้วน้องฟิวจะโดนอีกแล้วเหรอไม่ได้ไหมอยู่ภาคหมดเวลาครับผมเย้ฟิวว่าน้องโดนไม่รู้เขาทำอะไรอ๋อเขาทำอะไรรู้แล้วเลยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าตาน้องฟิวตอบว่าตอนแรกไม่ตอบแต่แม่ทำอะไรตาที่หลังก็ช้าไปนะเพราะเขียนกากบาทไปแล้วครับผมอันนี้จะเป็นจังหวัดตากนะครับอยู่ในภาคตะวันตกนะครับแล้วก็ภาพง่ายๆเลยคือตากผ้านั่นเองก็คือจังหวัดตากนะครับก็คือโดนนะครับพ่อมีความรู้สึกเหมือนกับว่าน้องฟิวจะโดนแล้วนะผิดมากเลยเดี๋ยวเรามาดูภาพสุดท้ายของเรานะครับภาพที่9นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าภาพนี้นะครับน้องๆจะตอบกันถูกไหมนะครับค่ะอ๋อหมดเวลาครับหมดเวลานะครับผมพี่ฟิล์มตอบว่าลพบุรีเกือบไม่รอดแล้วนะพี่ฟิล์มเมื่อกี้เลยนะคิดอยู่ตั้งนานเดี๋ยวเรามาดูนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าจังหวัดอะไรครับลพบุรีแม่ลพบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปเฉลยกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือจังหวัดลพบุรีลพบุรีอยู่ภาคไหนอยู่ภาคกลางนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาเช็คคะแนนกันหน่อยนะครับวันนี้นะครับผู้ที่มีคะแนนเยอะที่สุดนะครับนั่นก็คือแม่เดือนนะครับตอบถูกทั้งหมด9จังหวัดนะครับพี่ฟิล์มตอบถูก8นะครับน้องฟิวตอบถูก7นะครับตบมือค่ะอีกแล้วฟิวโดนอีกแล้วน้องๆทางบ้านนะครับ9ข้อน้องๆตอบถูกกันกี่ข้อก็อย่าลืมเม้นกันไว้ด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าบททำโทษของคนแถวนี้จะโดนอะไรอีกแล้วอีกแล้วทุก EP เลยป่ะฟิวป่ะไอ้คำว่าตากอ่ะหนูพลาดไปนิดนึงไม่งั้นจะโดนแม่ปัดแป้ง2คนเลยจังหวัดดาบก็มีอันนี้ฟิวไม่เกี่ยวนะดาบเนี่ยเอาแป้งขึ้นมาเลยแม่จัดการน้องฟิวเลยนะครับผู้แพ้นะครับก็ต้องโดนไปแล้วก็จำให้ดีแล้วกันนะลูกนะจังหวัดกระบี่จังหวัดดาบอย่างเงี้ยนะอุ้ยน่าขาวอีกแล้วกัดฟันเซ็กซี่เลยเมื่อกี้โอ้โหครับผมเรียบร้อยนะจ๊ะฟิวดูเธอทำไมหน้าตาเป็นแบนอย่างเงี้ยครับหน้า ดูเป็นแบบจมูกดูไม่มีมิติไปทาครีมมาหน้าเลยค่ะครับผมวันนี้นะสำหรับเกมใบ้คำทายภาพจังหวัดนะก็เป็นอะไรที่สนุกสนานกันไปนะครับเหมือนต้องการให้ความรู้ด้วยนะแม่นะไม่ต้องมาใกล้แม่ขนาดนั้นไม่ต้องเหมือนกันนี่เป็นความรังเกียจนะแล้วน้องเราวันนี้นะครับตอบได้หมดกี่ภาพก็เมนกันด้วยนะจ๊ะแล้วเดี๋ยวเรามาดู EP ที่ 3 นะพี่ฟิล์มน้องฟิล์มบอกว่า EP 2 เนี่ยคือง่ายมากใช่งั้น EP 3 เนี่ยพ่อจะสลับคำละกันไม่เอาอีกแล้วนะเอาไหมงั้นเวลาอย่าเร่งนะขอร้องใช่ขนาดเรียงกันยังลำบากเลยงั้นเรียงแต่จะหาภาพยากๆเข้ามาแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะสำหรับเกมใบ้คำทายภาพจังหวัดนะก็ผ่านไปด้วยดีน้องฟิลก็โดนทำโทษผิดแล้วพอมั่นใจว่า EP 3 ก็ไม่น่ารอดทำลายสถิติบ้างเถอะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราที่ชาแนลนะขอลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย